สนับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะตอนนี้ครับผมเดินทางมาที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเป็นเขื่อนหินถมคอนกรีตเสริมเหล็กที่ขนาดใหญ่มากๆเลยครับแล้วความสูงเนี่ยประมาณ92เมตรสูงมากๆเลยที่นี่ครับเป็นเรียกว่าเขื่อนที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศไทยโอ้โหผมอยากจะบอกว่าทึ่งฮะกับความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามนะฮะรายล้อมกับธรรมชาติบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าบริเวณสันเขื่อนเนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนตอนนี้อากาศก็กำลังดีเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่จุดบริเวณสันเขื่อนนะครับที่มีความยาวกว่า1กิโลเมตรมองไปนู่นเลยสุดลูกหูลูกตาเนี่ยโหที่นี่สวยมากๆเลยนะครับน้ำที่นี่จะไหลไปที่สังขบุรีแล้วก็เป็นต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยของที่กาญจนบุรีแห่งนี้ด้วยนะครับเราดูบรรยากาศรอบๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มากคือถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดเลยฮะ360 องศามองไปรอบๆเนี่ยธรรมชาติสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับเป็นหลักด้วยของที่นี่นะครับหลายๆคนก็คงจะได้รู้ถึงเรื่องราวของเขื่อนวชิราลงกรณ์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าที่นี่เนี่ยผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นหลักให้กับประเทศเรานะครับถือเป็นอีกหนึ่งที่เลยที่มีความสำคัญนะฮะในเรื่องของการผลิตกำลังไฟฟ้าให้ประเทศเราเป็นอย่างมากเลยนะครับก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะฮะที่อยากจะมาชมบรรยากาศวิวสวยๆนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เลยขอเก็บภาพบรรยากาศได้ดูวิวสวยๆในตอนนี้ก่อนละกันนะฮะก่อนที่เราจะไปลุยเดี่ยวกันต่อที่อื่นครับแล้วนี่ครับก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับของเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับเป็นไงครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยใช่ไหมครับมองดูสภาพอากาศแล้วนะครับฝนกำลังจะเทลงมาแล้วครับเดี๋ยวขอตัวหลบฝนกับที่พักใกล้ๆแถวนี้ได้ข่าวมาว่ามีที่ให้เราเล่นน้ำกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับบรรยากาศตอนเช้าครับที่แพวังอิงผานะครับตอนเช้าก็สดชื่นมากๆเลยดูเห็นวิวนะครับรอบๆก็จะมีหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับได้มาสูดอากาศตอนเช้าก็สดชื่นดีครับเหตุผลของการตื่นเช้าของผมในวันนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาใส่บาตรกันจะมีพระนั่งเรือมาบิณฑบาตนะครับตื่นเต้นมากๆเลยครับไม่เคยมาใส่บาตรกลางน้ำแบบนี้เคยจะใส่บาตรตามหมู่บ้านนะครับที่มีพระเนี่ยพายเรือมารับบิณฑบาตแต่คราวนี้เนี่ยที่แห่งนี้นะมันคือเขื่อนนะครับวชิราลงกรณ์ก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับเดี๋ยวคงใกล้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวหลวงพี่คงมาแล้วเดี๋ยวนั่งชมบรรยากาศสบายๆตอนเช้าที่นี่กันก่อน
ใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับอาบน้ำแต่งตัวพร้อมเดินทางที่จะไปลุยกันต่อเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับสนับสนุนโดยข้าวพันดี